มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกระทิงแดงแจงวรยุทธอยู่วิทยาไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจนะคะวันที่25กรกฎาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่า TCP ชี้แจงบอสอยู่วิทยาไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจในเครือสืบเนื่องจากการรายงานข่าวการยกฟ้องคดีของนายวรยุทธอยู่วิทยาหรือว่าบอสจนนำไปสู่ความเข้าใจผิดในความเกี่ยวข้องกับทางกลุ่มธุรกิจ TCP บริษัท TC Pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดและแบรนด์สินค้าต่างๆภายในกลุ่มของธุรกิจ TCP นั้นทาง TCP ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทรับทราบข้อมูลดังกล่าวและเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจ TCP ขอชี้แจงว่าคุณวรยุทธอยู่วิทยาไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทต่างๆภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เลยปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจ TCP มีทั้งหมด7ท่านดังต่อไปนี้ค่ะคุณภาวนาหลังทาราคุณสุทธิรัตน์อยู่วิทยาคุณจิรวัฒน์อยู่วิทยาคุณปนัดดาอยู่วิทยาคุณสุปริยาอยู่วิทยาคุณสราวุธอยู่วิทยาคุณนุจรีอยู่วิทยาคณะผู้บริหารนะคะผู้ถือหุ้นแล้วก็พนักงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหรือว่ากระบวนการต่างๆของคดีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของบุคคลแล้วก็คุณวรยุทธเองขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ